บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโรงงานสำโรงตั้งอยู่ที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดโรงงานสำโรงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรตามวิถีโตโยต้าที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานในการเสนอแนะกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานผ่านกิจกรรม Energy Focus Activity มีการตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตลง20%ภายในปี2558สอดคล้องกับนโยบาย Toyota Global Vision 2011ทั้งยังมีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมความรู้และติดตามการใช้พลังงาน Energy Room นำความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนร่วมกับบริษัทในเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศผลการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานในช่วงปีพ.ศ. 2555ถึง 2557 จำนวน 25 มาตรการทั้งมาตรการที่ใช้เงินลงทุนและไม่ใช้เงินลงทุนอาทิติดตั้ง Air Dryer ชนิด Zero Loss การติดตั้งระบบ Heat Pump แทนการใช้น้ำร้อนที่ผลิตจาก Hot Water Boiler การติดตั้ง Inverter Exhaust Fan Top Coat เพื่อปรับปริมาณลมในห้องพ่นสีให้เหมาะสมส่งผลให้บริษัทสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ถึงกว่า11%คิดเป็นพลังงานไฟฟ้ากว่า10กิกะวัตต์ชั่วโมงพลังงานความร้อนกว่า30เทเลจูลหรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลงได้เกือบ53ล้านบาทด้วยเงินลงทุนกว่า83ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการประกวด ASEAN Energy Awards 2015